สิ่งที่เรามักจะพูดอยู่เสมอผลกระทบระหว่างเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านที่รักที่สุดของเราสิงคโปร์เพื่อนที่น่ารักของเราผมเชื่อแน่ท่านนายกลีเชียนลุงลูกชายท่านลีกวนยูอดีตนายกและผู้บริหารระดับสูงเขารู้เลยว่าถ้าของไทยเกิดเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเขาอย่างไรท่านดูสิครับอำนาจต่อรองทางทะเลนี่การขนส่งนี่แน่นอนท่านดูแผนที่ให้ดีของไทยเนี่ยเข้าระยะสั้นลดลงเยอะรายได้จากการท่องเที่ยวทางทะเลแน่นอนเขาต้องหมดไปเขาผลิตน้ำมันเดือนนึงเท่ากับประเทศไทยผลิตทั้งปีครับแล้วถ้าเกิดเราขุดคลองไทยทูตอิหร่านอยากให้เราเกิดตั้งนานแล้วสมัยนั้นเกิดทันทีเด็กเขามีน้ำมันอยู่พร้อมจะมาขายตั้งโรงกันหัวท้ายคอขายได้ถูกกว่าสิงคโปร์อีกธุรกิจบริการทุกวันนี้สิงคโปร์รับเรื่อยนะครับเราลองดูสิครับความยุ่งไม่ได้ผ่านของไทยเลยเงินทุกบาททุกสตางค์มีหนำซ้ำเรายังต้องเอาเงินไปให้สิงคโปร์อีกต่างหากทำไมเราให้ท่านทราบไหมท่านลองดูตัวเลขก่อนอันนี้ข้อมูลอาจจะก็ปี2015 2015ประชากรของสิงคโปร์ 5.62 ล้านคนของเรานี่67ล้านคน12เท่าพื้นที่ของเราใหญ่เท่าท่านดู GDP สิครับปุ๊บโทษดูสิครับ14ล้านของเขา11ล้านเอ๊ะมันทำไมต่างกันนิดเดียวประชากรก็น้อยพื้นที่ก็เล็กเป็นเพราะเรามีนักการเมืองที่ทำงานเต็มที่หรือว่าของเขาเต็มที่กว่าเราในเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศต้องคิดเมื่อตอนผมเป็นอายุไม่มากเคยไปเที่ยวสิงคโปร์ผมรู้สึกภาคภูมิใจเวลาผมไปนั่งเรียนในโรงเรียนที่อย่างโรงเรียนประสานถ้าเป็นบอกเอเชียเนี่ยยืดอกเราเหนือกับทุกเทพไม่ว่ามาเลเซียไม่ว่าสิงคโปร์เราไม่น้อยหน้าแต่ณวันนี้มันไม่ใช่แล้วครับดูสิครับเราต้องจ่ายค่าไม่ฉลาดในแต่ละปีไม่นี่ผมคิดแบบจิ๊บๆนะครับว่าเราเสียยังไงถ้าท่านไม่สร้างท่านก็ต้องจ่ายอย่างนี้ทุกปีบอกให้ดูสิครับตรงนี้ท่าเรือของเราใช่ไหมครับแหลมฉบังมาตาพุทธท่าเรือคลองเตยต้องขนตู้คอนเทนเนอร์จากจุดนี้มาที่ท่าเรือสิงคโปร์แล้วมาออกจุดที่ฝั่งอันดามันท่านลองจินตนาการดูสิครับเรือของเราเนี่ยท่านทราบไหมตู้คอนเทนเนอร์มันจะมีอยู่2ขนาด20ฟุตคูณ8คูณ8ก็40ฟุต20ฟุตนี่ตัวเลขประมาณยกทีนะครับยกตู้คอนเทนเนอร์จากท่าเรือลงเรือเนี่ย5,000 บาทผมเอาคิดง่ายๆแล้วกัน 5,000 บาทเรายกตู้สินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังใส่เรือขนมานี่ 5,000 บาทค่าเรืออีกเท่าไหร่ไม่รู้เสร็จแล้วมาขึ้นท่าเรือสิงคโปร์ 5,000 บาทขนลงจากท่าเรือสิงคโปร์เพื่อใส่เรือใหญ่เพื่อจะไปฝั่งอันดามันอีก 5,000 บาทตีซะง่ายๆค่าใช้จ่าย 20,000 บาทปีหนึ่งเรามีตู้คอนเทนเนอร์เข้าออกที่แหลมฉบัง10ล้านตู้ท่านลองคูณดูครับ 20,000 คูณด้วย10ล้านตู้ 200,000 ถึง 300,000 ล้านบาทนะครับถามว่าถึงเวลาที่เราจะขุดหรือบางคนบอกช้าไปแล้วถ้าคิดว่าเริ่มใช้ท่านก็ต้องจ่ายอย่างเงี้ยท่านนั่งทุกวันเนี่ยจ่ายหมดผมก็จ่ายด้วยมันแอบแฝงอยู่ในต้นทุนของเราในการขนส่งสินค้าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าผมฝากรัฐบาลได้เอาเงินที่เราเสียค่าไม่ฉลาดเนี่ย10ปีก็สร้างคลองไทยได้แล้วครับถ้าถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนก็ทุกวันนี้เรามีปัญญาส่งสวยให้สิงคโปร์ได้แล้วทำไมเราจะเอาเงินนี้สร้างเองไม่ได้ดูสิครับถ้าเราทำท่าเรือเดี๋ยวผมไปโอกาสหรือเสียค่าใช้จ่ายเรือน้ำมันท่านทราบไหมจาก700กับ2,000มันค่าที่จ่ายนี่เรือวังไม่รู้เข้าออกเท่าไหร่
ณไปง่ายๆแล้วเนอะ20ล้านบาทเราคูณไปทั้งปีเลยเข้าออมเท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เราควรจะประหยัดได้เราลองดูอันนี้อาจจะข้อมูลเก่าไงค่าโลจิสติกโลจิสติกก็คือการขนส่งไม่ว่าทางเรือทางอากาศทางน้ำสิงคโปร์ 8% ประเทศไทย 20% ในโลกนี้การขนส่งทางทะเลถือเป็นการลงทุนขนส่งที่ถูกสุดและใช้ประมาณ 90% โดยเฉลี่ยทั้งโลกถ้าเราขุดคลองไทยผมเชื่อแน่เราจะลดค่าโลจิสติกโดยเฉพาะทางทะเลไม่ต่ำกว่า 5-10% ของ GDP ประเทศไทยเรามีค่า GDPประมาณ14ล้านล้านบาทหรือ15ล้านล้านบาทตีซะว่าทุกวันนี้เราเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเนี่ยประมาณปีละ3ล้านล้านบาทต่อเท่ามากกับปีก็ประมาณถ้าเราลดได้ 10% เท่ากับเราลดได้3แสนล้านบาทท่านลองจินตนาการดูสิครับเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยขุดคลองเสร็จถึงไม่มีเรือเข้าเราก็มีเงินจ่ายแล้วครับเพราะเราลดต้นทุนของเราไปตอนนี้เรามาดูสิครับขุดแล้วหน้าตาคลองไทยจะเป็นยังไงเราขุดคลองสร้างคลองไทยจะได้ทั้งคลองและได้ทั้งเมืองคลองไทยจะเป็นทั้งสัญลักษณ์เป็นทั้งเส้นทางเดินเรือเ